ีครับวันนี้ซัมโบ้จะมาสอนน้องมิกุเนี่ยกระโดดข้ามสะพานครับการฝึกน้องกระต่ายกับน้องหมาเนี่ยครับต่างกันนิดนึงครับก็คือน้องกระต่ายเนี่ยต้องฝึกประจำทุกวันนะครับถ้าเกิดเราลืมฝึกไปแบบสักพักเนี่ยเขาก็จะลืมเพราะว่าความจำเขาค่อนข้างสั้นครับใช่ไหมมิกุจำได้ไหมหนูจำได้อยู่ไหมลูกคือผมเนี่ยฝึกมิกุไปประมาณ2อาทิตย์ได้ครับแล้วก็ทำอย่างทุกวันทุกเช้าทุกเย็นครับในเวลาเดิมๆทำอย่างเงี้ยคือสอนเขาวนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะมาลองฝึกให้ดูนะครับว่าผมเริ่มฝึกยังไงครับไปดูกันเลยครับวิธีการฝึกน้องกระต่ายแรกอย่างแรกเนี่ยนะครับผมก็พยายามทำให้เขาคุ้นเคยกับเราก่อนครับแล้วจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาคุ้นเคยกับเราแล้วเนี่ยเราก็เริ่มฝึกเขาในการให้อาหารเขาครับเป็นแรงจูงใจครับเขาจะชอบอาหารเม็ดมากเลยครับเนี่ยครับแล้วก็พอให้อาหารให้เขาวิ่งตามมือก่อนนะครับให้เขาเดินมาตามมือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆลากอันเนี้ยขึ้นสะพานแบบนี้ครับให้เขาขึ้นแล้วก็ให้เขากินครับหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วครับทำอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับข้ามสะพานครับมิกุเก่งมากครับอย่างมิกุเนี่ยครับเขาค่อนข้างที่จะไว้ใจผมเพราะว่าผมเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กๆเลยครับพอเลี้ยงตั้งแต่ตอนแรกๆผมก็เริ่มฝึกจากการที่เรียกเขาก่อนแล้วให้เขาวิ่งมาหาครับให้เขากินอาหารบนตักตลอดเวลาเนี่ยครับเขาจะทำให้เขาเข้ากับเราได้ง่ายมากขึ้นครับแล้วเขาก็จะไว้ใจเราครับเก่งมากครับมิกุเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือห้ามบังคับเขาเลยครับถ้าบังคับเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ทำตามแล้วเขาจะติดกับเราเลยก็ได้ครับเก่งมากครับมิกุพี่งงกันแล้วครับเก่งมากครับมิกุมุจิเอากินได้ไหมมุจิกินได้ไหมครับเอาไหมของมิกุนะกินไหมไม่เอามิกุข้ามสะพานก่อนข้ามสะพานข้ามสะพานครับเก่งมากมุจิข้ามสะพานเป็นไหมถ้าข้ามเป็นนะหนูจะได้กินนี่กินไม่ได้นะมิกุข้ามสะพานครับข้ามสะพานเก่งมากครับเป็นยังไงบ้างครับน้องมิกุเก่งไหมครับเนี่ยครับมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเราแค่ทำอย่างเงี้ยที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้ครับก็คือลากอาหารเนี่ยวนไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มคำสั่งครับพอเริ่มวนแล้วก็เริ่มมาสั่งว่าข้ามสะพานอย่างเงี้ยครับพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยแบบเนี้ยครับเขาก็จะจำและสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำมือตามแล้วเราก็พูดอย่างเดียวว่าข้ามสะพานเนี่ยเขาก็จะรู้ครับว่าให้วิ่งขึ้นสะพานแล้วก็จะได้กินข้าวครับแค่นี้เองครับใช่ไหมพี่กุ๊กเก่งมากเลยน้องเล็กเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปอื่นแล้วก็ลองสอนท่าอื่นๆต่อไปนะครับถ้าต่อไปที่ผมคิดว่าจะสอนน้องพี่กุ๊กเนี่ยก็คือท่ากระโดดข้ามสะกิดขวางแต่ถ้าเกิดจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดชอบใจยังไงอย่าลืมกดแชร์นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย